ันตำรวจเอกพนุเดชบุญเรืองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำตำรวจชุดสืบสวนและก็ตำรวจวิทยาการเดินทางตรวจสอบที่บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นทั้งสำนักงานและก็ที่พักของนายคะแนนสุภาพ่อตาของนายเนวินชิดชอบหลังเกิดเหตุระเบิดกลางดึกที่ผ่านมาการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดชนิด M79 ตกลงบนต้นพญาสัตบันซึ่งอยู่ติดกับตัวอาคารสำนักงานทำให้กิ่งไม้ใหญ่หัก2กิ่งใหญ่สะเก็ดระเบิดกว่า200ชิ้นกระจายอยู่บนหลังคาส่งผลให้หลังคาและก็ฝ้าเพดานเหนือห้องโถงชั้น3มีรูถึง22แห่งแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนายคะแนนบอกว่าบ้านหลังนี้เกิดระเบิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครและเชื่อว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ทางด้านการเมืองทั้งที่ตนเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเป็นเพียงพ่อตาของนายเนวินชิดชอบซึ่งล่าสุดก็ได้โทรมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้แล้วด้านพันตำรวจเอกพานุเดชบอกว่าบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นถูกคนร้ายปาระเบิดไม่ต่ำกว่า3ครั้งและตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเพียง3เดือนเกิดเหตุระเบิดในเชียงใหม่แล้ว15ครั้งหลังจากนี้จะประมวลความรุนแรงให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงทราบเพื่อตัดสินใจยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากอีกครั้งหนึ่ง